ไม่ต้องหนีหรอกเพราะสิ่งที่นายทำอ่ะมันหนีไม่พ้นหรอกมึงเป็นใครวะฉันคือจิตใต้สำนึกของนายพี่ครับคงไม่มีใครเห็นหรอกมั้งคงไม่เป็นไรหรอกคุณครับว่าไงพี่มาจอดรถตรงนี้ได้ไงครับตรงนี้มันที่จอดรถคนพิการนะครับก็แขนน้องผมมันหักอะพี่ผมก็เลยมารถแทนน้องผมนายเห็นไหมเนี่ยโกะเขาไปเรื่อยนี่ยังไม่พอนะนายดูนั่นดิคนนั้นนะกูรู้จักแม่งมีแฟนละเฮ้ยอย่ารู้จักว่ะอย่าเลยแฟนแม่งโหดเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมั้งเพื่อนกันอะไรงี้ไงงั้นเรื่องของมึงแล้วกันเดี๋ยวมาแล้วนึงขอโทษนะครับนี่ไงได้มาแล้วเฮ้ยมึงเอาจริงดิเออเจ๋งมั้ยล่ะเอองั้นมึงอย่าไปผิดลูกผิดเมียเขาแล้วกันน่ารักอ่ะได้อยู่กินเลยดีเอ่ยดูเมนูดีกว่าพี่กินเสร็จแล้วไปไหนต่อไหมอ่ะเดี๋ยวคงกลับห้องเลยแหละให้พี่ไปส่งนะไม่เป็นไรพี่แต่พี่อย่าไปส่งนะนี่มันก็ดึกมากแล้วอ่ะไม่อยากให้กับคนเดียวเลยอ่ะไม่เป็นไรจริงๆค่ะพี่น็อตหน่อยนะมันทางผ่านอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะก็ได้ค่ะเห็นไหมนั่นอ่ะแล้วทำไมตอนนั้นนายไม่ห้ามฉันฉันจะห้ามนายได้ยังไงมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของนายนี่ยังไม่พอนะเอาไอ้น็อตมึงมาทำอะไรเนี่ยมาส่งน้องเขาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันมึงส่งแค่นี้แหละพี่เฮ้ยปวดท้องอ่ะขอขึ้นไปเข้าห้องน้ำข้างบนได้ไหมอ่ะแป๊บเดียวนะมันดูไม่ดีอ่ะทำไมทำไม่คิดวะไรโดนหัววะเหม็นมีอะไรนี่หว่าสปายตัวแล้วป้าข้าวผัดจานฮัลโหลหมวยมึงกับน็อตใช่ไหมกูรู้กูจะเจอมึงได้ที่ไหนมึงจะมาเจอกูได้ไงวะมึงรู้ว่าหน้าตากูเป็นไงมึงใส่แว่นดำอยู่ใช่ไหม
มึงเป็นใครวะกูแมนแฟนหมวยไงเชี่ยต้องหนีหรอกเพราะสิ่งที่นายทำอ่ะมันหนีไม่พ้นหรอกแล้วฉันจะแก้ไขอะไรได้บ้างไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่นายทำอ่ะมันคือตัวนายนายจำไว้นะไอ้คำว่าไม่เป็นไรหรอกของนายอ่ะมันคือมะเร็งระยะแรกที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเหมือนตอนนี้ไงนายเองก็ต้องยอมรับมัน